เริ่มต้นที่ท่านแรกคุณนัทก่อนเลยค่ะคุณนัทสวัสดีครับอันนี้แข่งแรกใช่ไหมครับโอเคอยากจะฝากให้ดูเรื่องเสื้อผ้ามากกว่าไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าไม่สวยนะปัญหาคืออะไรที่เราใส่ทำให้มั่นใจครับอย่าเลือกนะครับอะไรที่เราใส่จะต้องทำโอเวอร์ต้องมาอะไรเนี้ยถ้าเราไม่มีเซฟตี้ที่จะทำให้มันอยู่กับมันปกตินะครับเข้าใจที่คือพูดเนาะว่าใครแต่หรือว่าพยายามดูเรื่องที่จะพูดยังไงดีครูเข้าใจว่ามันอยากให้ภาพมันแบบคนละสไตล์นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าดูที่เหมาะกับเราแล้วเราเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่กังวลนะครับผมแล้วก็พยายามเก็บประสบการณ์เยอะๆครับน้องๆเป็นเวทีแรกขนาดนี้พี่ๆเพื่อนๆเชียร์อัพให้เราอยู่นะครับมีกำลังใจเยอะๆเลยไม่ต้องไปอย่าไปกังวลครับอย่างที่บอกว่าทุกคนมีคุณค่าเราจะขึ้นมาแสดงแล้วว่าเราต้องมั่นใจว่าเราในสิ่งที่เราเตรียมมาแสดงนะครับผมอย่าเพิ่งไปกังวลว่าทีมนี้เขามาทีมใหญ่เลยปังบุ๊มปังบุ๊มปังบุ๊มปังแล้วกันเราจะเรื่องนี้นั่นไม่เกี่ยวนะครับเรามันคนละเพลงถูกไหมเออเราต้องมั่นใจสนุกกับมันสนุกไหมคะชอบเพลงนี้ไหมเออฉะนั้นคราวหลังถ้าได้ขึ้นเวทีอีกการแข่งขันครั้งต่อไปมั่นใจแล้วก็เป็นตัวแสดงตัวนั้นให้ได้นะครับผมฝากไว้ที่นี้นะครับกำลังใจให้ครับขอบคุณคุณนัทค่ะมาต่อกันที่ครูคอปเตอร์ค่ะสวัสดีครับอยากให้ทุกคนปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะเก่งมากเก่งมากเก่งมากคือทีแรกเหรอครับเก่งมากเลยครับวันนี้ตอนนี้เป็นคุณครูแล้วกันเนาะคะแนนพี่แล้วพี่ฝากนะครับเป็นเต็มแรงนะครับเป็นหนักหลายจะยืดแขนไปยืดจะหดแขนก็หดโอเคนะเดี๋ยวแรกต้องเต็มแรงนะครับเรื่องต่อไปบริบทของเวทีมันคือโคเวอร์ถูกไหมโคเวอร์ต้องทำอะไรร้องเพลงปะเนื้อท้องยาวแม่นี่หรือเปล่าทำการบ้านไหมถูกไหมใครเป็นคนร้องที่เห็นร้องอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมฉะนั้นใครท่อนไหนใครร้องทำการบ้านจอดเนื้อให้แม่นะลูกโอเคไหมท่านอยู่ต้องร้องต้องร้องให้ชัดโอเคนะเรื่องการพอร้องผ่านไปเวลาเต้นค่ะ The show must go on self confidence แปลว่ากฎของคุณครูนะครับเต้นห้ามมองพื้นครูเห็นบางคนเต้นมองพื้นอยู่เลยจริงเปล่าเคยเห็นลิซ่าเต้นมองพื้นไหมป้าถ้าเขาไม่ทำเราก็ต้องไม่ทำเนาะโอเคสื่อสารนะครับผู้ฟังนี้การเต้นนะครับมันเป็นการเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องให้คนอื่นฟังผ่านท่าทางของเราถ้าเราเล่าแล้วคนดูเชื่อมันก็สนุกแต่ถ้าเราเล่าตัวเองยังไม่เชื่อพี่จะเชื่อไหมถูกปะมันก็จะกลายเป็นหยอกก่อนไปเรื่อยๆโอเคนะเพราะฉะนั้นทำกันบ้านเยอะๆนะครับเรื่องต่อมาซ้อมเต้นกับกระจกอันนี้สำคัญฝากไว้เลยดูซ้อมเต้นกับกระจกไปลูกแล้วค่อยถ่ายไปดูตัวเองแล้วดูไหมเออซ้อมเต้นกับกระจกเยอะๆเก็บได้เยอะๆเสร็จปุ๊บถ่ายวีดีโอไว้ดูตัวเองนะคะเสร็จแล้วหนูจะเห็นว่าเอ๊ะท่าเนี้ยยังไม่พร้อมกันซ้อมใหม่ไหมอะไรอย่างงี้เนาะโอเคการท่ากระจกผ่านไปเรื่องความจำสำคัญที่สุดไปเลยบางคนจำท่าไม่ได้พี่ถูกไหมจำท่าต่อไม่ได้อะไรต่อละคราวนี้ลอกเพื่อนดีกว่าเราลอกเพื่อนด้วยหางตาค่ะมันทำให้เราเต้นช้ากับเพื่อนเป็นซีลบีเราอาจจะไม่รู้สึกเรานับผ่านแต่คนดูรู้สึกเก็บตาเพราะฉะนั้นห้ามลอกเพื่อนเด็ดขาดกดข้อห้ามบนเวทีจำไม่ได้ทำอะไรไม่จริงอยู่ในภาพแบ็ควิ่งไปเลยยังจะง่ายซะก่อนเนาะอันนี้หรอเนี่ยเดี๋ยวเครียดโอเคเรื่องสุดท้ายแล้วแหละเรื่องเสื้อผ้าคุณครูนัทพูดไปแล้วเนาะนับจังหวะสำคัญมากค่ะสุดท้ายเลยนับจังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8 1และ2และ3และ4สำคัญสุดๆไปเลยจะนับและก็ต้องเมื่อมันมีท่าถ้าเราเต้นกันพร้อมกันเมื่อไหร่แปลว่าเราหายใจลมเดียวกันเท่านั้นหมายความว่าคุณครูจะเห็นได้ว่าหนูหายใจพร้อมกันอกยกพร้อมกันแปลว่าหนูหายใจเดียวกันท่ามันจะพร้อมกันฝึกนับจังหวะนะคะแล้วก็วิธีนี้มันยิ้มได้นะลูกแต่ยิ้มให้ดูหน่อยสิเออเห็นมาทุกคนน่ารักสไตล์ขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครูคอปเตอร์ค่ะมาต่อกันที่ครูเซดายค่ะครับสวัสดีครับจะบอกว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์แข่งโคเวอร์มาตอนปีที่แล้วนะครั้งแรกในชีวิตครูก็เริ่มจากการแต่งตัวแทนไม่ได้เป็นเหมือนทีมที่ต้องมีความอลังการใดๆเลยแต่สิ่งเดียวที่ทำให้ครูสามารถกล้าที่จะก้าวขึ้นบนเวทีนั้นเมื่อสมัยปีที่แล้วนะคือความกล้าของเรา
ความมั่นใจของเราเข้ามาก่อนเพราะตอนนี้ยังสิ่งที่เห็นบนเวทีคือบางคนยังรู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะออกท่านาทีไหมจะต้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบเปลี่ยนเวลาขึ้นเวทีต่อไปเนาะอยากให้สร้างความมั่นใจตัวเองก่อนที่จะอยู่บนเวทีนะครับต่อมาก็ในเรื่องของการเต้นโคเวอร์ครับสิ่งสำคัญคือการเป็นศิลปินคนนั้นนะฮะมันคือการต้องร้องแล้วมันต้องเต้นไปด้วยทีเนี้ยมันมีวิธีการง่ายๆครับที่คุณสามารถแบบไปหาเนื้อเพลงครับมาอ่านได้มาฝึกร้องตามหรือที่เราฟังเพลงครับเราดูอย่างเดียวอ่ะในคลิปอ่ะมาเอาท่าออกมาอย่างเดียวมันไม่พอครับเราต้องเข้าไปศึกษาในตัวบริบทของเนื้อเพลงด้วยครับว่าเนื้อร้องนั้นมันสื่อถึงอะไรแล้วมันต้องการส่งอะไรมานะครับที่คนดูอยากเห็นนะครับมันไม่ได้แค่ว่าเต้นเราต้องทำปากถั่วงานงัดตาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันต้องดูว่าเพลงมันร้องอย่างไรด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต่อมาในเรื่องของการสื่อสารแบบ eye contact ที่จะโฟกัสถึงลูกโทนนะฮะน้องเข้าใจว่านี่คือเวทีแรกอยากตอบไว้ว่าอยากให้เรากล้าที่จะมองคนอื่นเวลาอยู่บนเวทีครับเวลาใครสบตาเราเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าจับผิดหูทุกคนลูกเขาต้องการแต่จะดูว่าเอ้ยแบบหูน่ารักจะจุดอะไรเงี้ยถึงสามารถมองทุกคนแบบไล่ล้อหูได้เลยหูไม่ต้องอายนะคะเมื่ออยู่บนเวทีแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของเวลาตอมเต้นนะลูกเวลาหนูตอมกับกระจกอ่ะอยากให้ช่วยเช็คในเรื่องของการยืนบนเวทีตำแหน่งยืนต่างๆเพราะว่าบางฝั่งเนี้ยช่องไฟมันไม่เท่ากันทีมนี้อยู่ใกล้กันเลยทีมอีกคนนึงออกไปอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือมันต้องแบบจัดให้มันเท่ากันคือมันต้องเห็นความแบบสวยงามของช่องไฟช่องไฟมันคือมันหมายถึงระหว่างผู้เต้นเราเว้นห่างกันเรียกว่าช่องไฟนะอันเนี้ยผมต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของเพลงอยากให้เราตัดเพลงให้มีความต่อเนื่องกันนิดนึงครับไม่เว้นเองแบบประมาณต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนไปทีนึงอยากให้แบบเพลงมันต่อเนื่องกันตลอดเลยเพราะอย่างเมื่อกี้ที่หนูเต้นอยู่นะบางทีที่พิธีกรจะเข้าใจว่าอ่ะหนูเต้นจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำเพลงหรือคุณครูที่โรงเรียนที่มีความรู้เรื่องตัดเพลงอาจจะให้ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยตอนจบนะครับถ้าเราต้องการอยากให้คนดูว่าจบแล้วครับให้หนูค้างท่านั้นนะครับจนจบเพลงเลยอยากกระยุกกระยิกอยากอะไรเพราะบางทีแบบกรรมการอย่างเงี้ยแบบบางคนก็แกงอย่างเงี้ยจะร้องให้สรุปแล้วจบจริงหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจไหมฮะอยากให้แบบยืนนิ่งๆเลยครับแล้วก็จนกว่าเพลงจะหยุดแล้วเราค่อยเปลี่ยนตัวเองทีหลังนะครับก็อยากจะฝากให้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครูเจไดแล้วก็คอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะคือคณะกรรมการคอมเมนต์ไปพี่เมย์ยกก็ตื่นเต้นแทนเลดี้เกิร์ลค่ะมาคุยด้านบนดีกว่าเป็นยังไงบ้างจ้าสาวๆเราซักซ้อมเพลงนี้หรือว่ารวมตัวกันมานานแค่ไหนแล้วคะทราบว่าเวทีแรกด้วยสองสามอาทิตย์ได้ขนาดนี้แล้วเหรอคะโอ้โหพี่เมย์ฟังเพลงมาเป็นปีนี่ยังเต้นไม่ได้เลยนะสุดยอดมากค่ะแล้วแต่ละคนเรียนที่เดียวกันไหมคะที่เดียวกันค่ะอายุเท่ากันเลยไหมฉันเดี๋ยวให้แนะนำตัวดีกว่าเผื่อว่าจะได้ไปรวมแก๊งกับเพื่อนทีละคนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเตยนะคะอายุ14ปีค่ะน้องเตยสวัสดีค่ะชื่อมาปางอายุ15ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาดาค่ะอายุ15ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอค่ะอายุ14ปีสวัสดีค่ะชื่อเอค่ะอายุ14ปีค่ะโอ้โห14 15ปีนะคะถ้าย้อนไปตอนพี่เมโย14 15ปีนะคะก็คือยังนั่งเล่น MSN อยู่ที่บ้านอยู่เลยนะคะโอเคขอบ